ันนี้ปิ๊งกับอิงขจพันธ์วันนี้พิเศษค่ะเราพาออกมาใช้สิทธิ์โครงการ Easy E-Receipt นะคะรู้ทันเรื่องเงินทองแบบเราจะพลาดโอกาสแบบนี้ได้ยังไงประหยัดภาษีแบบนี้ค่ะเราก็ต้องพามาช็อปกันหน่อยโครงการ Easy Receipt สามารถซื้อสินค้าได้หลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้หรือว่าจะไปทานในร้านอาหารก็ได้แต่ว่าวันนี้เราพามารักษาสุขภาพกันนิดนึงเพราะว่าสินค้าสุขภาพต่างๆก็เข้าโครงการด้วยเหมือนกันไปค่ะไปลุยกันเลยBDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญค่ะเดี๋ยวเรามาช้อปปิ้งกันเลยค่ะสำหรับมาตรการ Easy E-Receipt เริ่มที่นี่มีของเลือกเยอะมากค่ะวิตามินก็มีนะคะโครงการแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะ Easy E-Receipt ค่ะลดสูงสุดได้ตั้ง 50,000 บาทสำหรับภาษีที่สำคัญนะมีเวลาถึงแค่15กุมภาพันธ์2567นี้เท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นตุนได้ตุนนะจ๊ะซื้อต่ออย่างที่บอกนะคะว่าโครงการ Easy E-Receiptมีสินค้าจำนวนมากเข้าร่วมส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าของใช้เสื้อผ้ากระเป๋าหรือไปรับประทานข้าวที่ร้านอาหารก็ได้โดยสังเกตป้ายหน้าร้านที่เข้าร่วมโครงการค่ะและสำหรับร้านที่พามาวันนี้อย่างที่บอกค่ะช่วงนี้ขอรักษาสุขภาพกันนิดนึงซึ่งกลุ่มยารักษาโรคสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆก็เข้าร่วมเช่นกันมันนี่ปิงไม่รอช้าค่ะจัดไปจุกๆซื้อตุนซื้อใช้ซื้อเก็บไปเลยแน่นๆเพราะโครงการเขาลดหย่อนภาษีให้ได้สูงสุดถึง 50,000 บาทพอซื้อเสร็จเดินวนไปจนครบว่าได้ของจำเป็นแล้วก็ไปคิดเงินได้เลยจ้าสวัสดีค่ะเข้าร่วมโครงการ Easy E-Receipt ค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวยังไงเราชำระเงินกันก่อนแล้วเดี๋ยวจะส่งข้อมูลนะคะได้ค่ะเราสามารถแจ้งพนักงานได้เลยค่ะขอใช้สิทธิ์ Easy E-Receipt ซึ่งสิ่งที่ต้องเตรียมให้กับพนักงานคือทางร้านอาจจะต้องรบกวนขอเป็นบัตรประชาชนข้อมูลอีเมลค่ะรหัสไปรษณีย์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ค่ะเราจะใช้เวลาในการออก e-tax ประมาณ10นาทีค่ะเพียง10นาทีค่ะใบกำกับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ส่งตรงไปที่อีเมลแล้วข้อมูลอีกชุดหนึ่งก็ส่งตรงไปถึงกรมสรรพากรย้ำอีกครั้งนะคะโครงการ Easy E-Receipt จะไม่ใช้ใบเสร็จส่วนใบกำกับภาษีจะเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ใช่แบบกระดาษค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการใช้สิทธิ์โครงการ Easy E-Receipt ของ Money Pink กับอิงขจพันธ์นะคะทั้งหมดนี้ค่ะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีปี2567ได้โดยเราจะรอประมาณ10นาทีนะคะใบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ค่ะก็จะเข้าตรงถึงอีเมลเราทันทีค่ะอย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันนะคะลดหย่อนสูงสุดได้ถึง 50,000 บาทเลยทีเดียวมีเวลาถึงแค่15กุมภาพันธ์2567นี้เท่านั้นค่ะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือเรื่องราวดีๆเรื่องเงินทองจากมันนี่ปิ๊งกับอิงขจพันธ์ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ทุกๆช่องทางของ PPTV ที่สำคัญวันนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรา BDMS เรื่องสุขภาพเหล่าเชี่ยวชาญ